ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาอย่างสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะแล้วส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่2หมายเลขด้านหน้านี้เลย024960493ค่ะและ024960494แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนกันหน่อยดีกว่านะว่าภาพรวม12ราศีเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้นะคะมีอะไรที่ต้องระวังกันบ้างชาวราศีมังกรมีเรื่องของการงานอย่าประมาทนะคะสำหรับใครที่อาจจะชะล่าใจว่าเริ่มต้นดีแล้วเนี่ยวันนี้อาจจะต้องระมัดระวังปัญหาต่างๆที่จะตามมานั้นในช่วงกลางหรือว่าท้ายด้วยส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองระวังจะเสียทรัพย์เพราะการเสี่ยงโชควันนี้ถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนนะคะหรือว่าอาจจะต้องไปเสียทรัพย์ให้กับเพศตรงข้ามค่ะส่วนเรื่องหัวใจวันนี้คนที่มีคู่นะคนที่กำลังมีปัญหาอย่ามีทิฐิมากจนเกินไปเน้นทนสีบอลเงินหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจอย่าล้อเล่นกับความรักถ้าไม่ชอบหรือว่ารู้สึกไม่ใช่นะก็อย่าไปเล่นบนความรู้สึกของใครส่วนเรื่องของการงานวันนี้ก็สามารถกำกับดูแลทุกอย่างได้ดีแม้ว่าจะต้องลงมือทำคนเดียวลุยคนเดียวเองก็ตามเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้หัวใจนะคนที่มีคู่ระวังการแย่งรักมือที่3นะหรือว่าคนที่อาจจะเข้ามาทำให้ความรักมีปัญหานะคะส่วนในเรื่องของคนที่อาจจะโสดอยู่หรือว่าคิดที่จะมีคู่เองก็ตามนะวันนี้มีโอกาสตัดสินใจผิดพลาดด้วยนะคะส่วนเรื่องงานอย่าคาดหวังมากจนเกินไปวันนี้มีโอกาสผิดหวังเช่นเดียวกันเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองดูเหมือนว่าไม่ค่อยจะสู้ดีนะคะแล้วก็ยังมีคนใกล้ชิดเนี่ยมาขอพึ่งพาขอความช่วยเหลือต่างหากนะเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เรื่องงานอย่าพยายามสร้างเงื่อนไขหรือว่ากฎระเบียบข้อบังคับมากจนเกินไปนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจคนที่คิดที่จะมีคู่ต้องใช้ความพยายามเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีบรอนซ์ทองค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเหมาะสำหรับการคิดหรือว่าวางแผนล่วงหน้าแต่หัวใจนะคะวันนี้อาจจะต้องคนที่มีคู่เนี่ยก็มีหลักฐานความมั่นคงที่ดีเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีน้ำเงินค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองมีเกณฑ์ได้หรือว่าริเริ่มในสิ่งใหม่วันนี้นะคะถ้าเกิดเป็นการลงทุนเนี่ยอาจจะต้องมองในเรื่องของการลงทุนระยะยาวด้วยส่วนหัวใจคนที่โสดอยู่ระวังคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่ามาสารสัมพันธ์ดูให้ดีก่อนตัดสินใจนะคะเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้เหมาะสำหรับการทำธุรกรรมกับมิตรเก่าสหายเดิมนะหรือว่าใครที่มีคอนเนคชั่นเก่าๆเองก็ตามวันนี้ก็มีโอกาสดีๆเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยวันนี้มีเกณฑ์การเจ็บไข้ได้ป่วยอย่าทำงานจนลืมดูแลตัวเองนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจคนที่มีปัญหาอดทนให้มากเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีน้ำเงินค่ะชาวราศีตุลนะคะในเรื่องของการงานอย่าโลเลอย่าเปลี่ยนแปลงบ่อยตัดสินใจแล้วก็ต้องลงมือแล้วก็หนักแน่นในความคิดของตัวเองส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่สาระสำคัญเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้หลักทรัพย์เงินทองอย่าทำอะไรตามใจตัวเองมากจนเกินไปนะวันนี้มีโอกาสติดขัดได้นะคะเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีกลมท่าสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจคนที่เข้ามาดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่ถ้ารู้สึกว่าไม่ใช่หรือว่ายังไม่ชอบก็อย่าเพิ่งไปเปิดใจคบกับใครนะคะเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้ใครที่ฟังไม่ทันทวนซ้ำกันเพิ่มเติมได้เลยนะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างวันอะไรนะคะอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนและขอเป็นข้อมูลสากลคุณผู้ชมไม่ต้องแปลงวันมานะคะส่งมาที่422-1606มากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณสวัสดิ์นะคะเกิดวันที่11มกราคม2518เวลาเกิด 11:30 น.วันเสาร์
ถามเรื่องของการเงินแล้วก็สุขภาพตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง41นะครับ41ของคุณเนี่ยที่ผมเป็นห่วงจริงๆจะเป็นในช่วงย่าง42มากกว่ามีเกณฑ์ได้ทำธุรกรรมใหญ่นะครับรวมถึงเกิดภาระในแง่ของหนี้สินเพิ่มขึ้นนะฉะนั้นตอนนี้ยังพอมีเวลาที่จะคิดอ่านถ้ายังไม่พร้อมจริงๆไม่ต้องขยับก็ได้เพราะปีหน้าน่าเป็นห่วงนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพช่องท้องเนี่ยเน้นกระเพาะตับแล้วก็ในเรื่องของพวกช่องปากทางเดินหายใจแล้วก็อาการปวดศีรษะข้างเดียวลัคนาอะไรนครศรีธรรมราชลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะครับมีนก็ช่วงนี้บาปประเคาะเล็งดวงชะตาอยู่นะครับก็ให้ระวังในแง่ของความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักและช่วงจรในช่วงเวลานี้นะครับทั้งมฤตยูอาทิตย์รวมไปถึงอังคารเนี่ยทับลักเสาก็ตีโกนนะ0137พวกนี้เป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกอุบัติเหตุนะฉะนั้นช่วงนี้ก็ถ้าเป็นไปได้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทแล้วก็ไปทำให้เลือดออกอย่างสมเหตุผลไปทำฟันขูดหินปูนซะ SMS ต่อมาค่ะ เล็กบ้านทับ3ดีไหมคะดาวทุกดวงมี2ด้านด้านดีคือความขยันหมั่นเพียร นะครับแล้วก็แต่สิ่งที่ต้องระวังคือบางครั้งอย่าเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไป SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพนาคินเกิดวันที่27พฤษภาคม2517เวลาเกิด 20:15 นาทีวันจันทร์ถามเรื่องของการเงินตอนนี้ย่าง41นะครับหลังวันเกิดสภาพคล่องโยง2เรื่องนะฮะหลังวันเกิด3เรื่องงานเงินและผู้ใหญ่นะครับหลังพฤษภานี้ไปถ้ามีโอกาสถวายชุดสังฆทานยานะครับแล้วก็ให้ชีวิตสัตว์19ตัวส่วนในเรื่องของที่อยู่อาศัยทับ1กับทับ2ใช้ได้ทั้งคู่ฮะ SMS ต่อมาค่ะ เจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่6พฤศจิกายน2539เวลาเกิด 04:15 นาทีไม่ได้บอกวันนะคะถามเรื่องของครอบครัวแล้วก็เรื่องของการเรียน 04:15 นาทีปฏิทินตรงกับวันพุธนะครับ6พฤศจิกา39น้องยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่ตอนนี้ย่าง19ก็หัวเลี้ยวหัวต่อนะครับเดี๋ยวลองดูนะถ้าเรียนสายศิลป์ก็เชียร์ให้เรียนกฎหมายและเน้นเป็นพวกนิติกรนะคอนซัลท์ที่ปรึกษาอยู่เบื้องหลังถ้าไหวสายวิทย์ในเรื่องของแพทย์การรักษาพยาบาลก็ถือว่าดีเดี๋ยวลองดูถ้ามีกลุ่มอื่นอีกไหมถ้าชอบตัวเลขบัญชีแต่มีเงื่อนไขนะครับก็จะต้องเป็นลักษณะงานออดิตงานตรวจสอบอันนี้ใช้ได้สุดท้ายความจริงของคุณมีทางเลือกนะลองดูว่าชอบกลุ่มไหนถ้าเป็นในเรื่องของพวกสถาปัตย์สัตวแพทย์ถ้าวิศวะเนี่ยก็เน้นในเรื่องของพวกงานก่อสร้างพวกโยธาซีวิลพวกเนี้ยหรือแม้กระทั่งเรียนในหมวดหมู่ที่จบมาแล้วทำงานด้านต่างประเทศครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเปมิกานะคะเกิดวันที่20มีนาคม2535เวลาเกิด 10:42 นาทีวันศุกร์ปีนี้มีเกณฑ์จะได้บ้านไหมคะแล้วก็ซื้อเมื่อไหร่ดีมือสองหรือว่าย้ายใหม่ดีคะตอนนี้ย่าง23เดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดเลยนะครับอีกไม่กี่วันละสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะครับมือสองนะหลังวันเกิดมีเกณฑ์และสองมันมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นบ้านเก่านะครับแต่ว่านำมาปรับปรุงใหม่ความจริงช่วงนี้คุณก็มองในกลุ่มนี้อยู่นั่นแหละนะแต่ว่าจังหวะเวลาที่จะมีความเป็นไปได้เนี่ยอาจจะต้องเลยผ่านวันเกิดไปแล้วมันจะครอบคลุมจนถึงมีนา2559จ้ะ SMS ต่อมาค่ะเล็กบ้านทับ1ชื่อเสียงไทยอาทิตย์นะทะเยอทะยานดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเจ้าของ SMS ถามทะเบียนรถ8252ค่ะราหูจันทร์เป็นคู่หนี้สินสะดุดแล้วก็ระวังในเรื่องการแย่งรักส่วน52นี่มีหลักฐานความมั่นคงอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข8 SMS ต่อมาค่ะคุณสุรีวรรณนะคะ14พฤศจิกายน2535เวลาเกิด 8:35 นาทีวันเสาร์ถามเรื่องงานโชคลาภและคู่ครอง
จะใกล้เคียงกันกับท่านเจ้าของสายโฟนอินที่ดูให้ลูกเมื่อสักครู่นี้นะฮะให้ระวังในเรื่องของการใส่ร้ายป้ายสีศัตรูลับๆ คนที่ไม่หวังดีนะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคปีจอนี้ไม่เด่นและฝากระวังเรื่องของพวกคดีความด้วยคู่ครองถ้าโสดจะได้เจอครับถ้ามีคู่อยู่แล้วมีโอกาสขยับสถานะปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์นะครับถึงโสดก็จะมีคนเข้าหาจ้ะเลขบ้านทับ3ค่ะก็อย่างที่ผมเรียนฮะขยันขันแข็งดี SMS ต่อมาค่ะคุณคริสนะคะเกิดวันที่28สิงหาคม2529เวลาเกิดบ่าย 2:52 นาทีวันพฤหัสบดีถามเรื่องงานค่ะกัมมะเป็นกาลีและเป็นดาวพฤหัสก็จะเตือนระวังมีปัญหาเรื่องงานโดยเฉพาะกับของคุณใน2ประเด็นนะทั้งเพื่อนแล้วก็ในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับฉะนั้นในแง่ของงานเนี่ยมีปัญหาแล้วก็ไม่ควรมีเกณฑ์ในการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าคิดจะหางานใหม่เกณฑ์งานใหม่ขึ้นแล้วถ้าถามว่าเปลี่ยนดีกว่าไม่เปลี่ยนหรือไม่ตอบว่าใช่แต่สิ่งสำคัญก็คือจะต้องมีสิ่งใหม่รองรับก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับช่วงนี้ถ้ายังขยับขยายอะไรไม่ได้ก็1อดทนและ2ให้ไปบริจาคเงินให้กับสถานพยาบาลไม่ว่าจะเป็นการซื้ออุปกรณ์หรือว่าสร้างในเรื่องของอาคารตอนนี้ที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกเขาเปิดรับยังไงลองติดต่อดูนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชวลิตนะคะ9ตุลาคม2523เวลาเกิด 4-5 โมงเย็นวันพฤหัสบดีถามเรื่องของชะตาชีวิตโชคลาภนะบอกว่าลำบากมากตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง35นะครับความจริงตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาในช่วงย่าง34ตอนนั้นจะเน้นปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลคนใกล้ชิดด้วยนะครับและอย่าง35ที่เห็นในดวงเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของงานต่อเนื่องผมฝากให้คุณระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะครับคุณชวลิตปีนี้เนี่ย ให้คุณซื้อนะครับของมีคมอาจจะเป็นมีดปลอกผลไม้ก็ได้แล้วก็ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวอดทนหน่อยเพราะเกณฑ์เรื่องงานจริงๆทางย่าง35และ36นั้นมันไม่ค่อยจะดีในช่วงนี้จนถึงช่วงย่าง52อ่ะ เป็นช่วงเวลาที่พระศุกร์เข้าเสวยอายุอยากที่จะให้ไปเช่าพระปางรำพึงมาบูชานะครับจากวัดใกล้บ้านก็ได้นะผ่านพิธีการปลุกเสกเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานองค์ท่านแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระศุกร์ทุกวันวันละ21จบวาโทโนอะมะมะวาครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสันยาค่ะจ้ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิด17กรกฎาคมค่ะจ้ะพ.ศ. 2523 2523กี่โมงคะ3ทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งอะค่ะวันอะไรเอ่ยวันพฤหัสค่ะวันพระราชบดีนะเดี๋ยวลองสอบดวงกันนิดนึงนะครับดวงนี้เก็บเงินไม่ค่อยอยู่หรือเปล่าโดยส่วนตัวมันคนเก็บเงินอยู่อะค่ะแต่ถ้าได้ใช้ก็คือใช้เลยถ้าไม่ใช้ก็คือจะไม่ใช้เลยอะค่ะก็โดยสรุปเงินเก็บก็ไม่ค่อยมีถูกไหมฮะแล้วก็ณช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะค่ะแล้วก็ด้วยพื้นชะตาในแง่ของความรักความสัมพันธ์เนี่ย กับคนรักเนี่ยต้องบอกว่าไม่ค่อยจะราบรื่นลงตัวใช่ไหมครับค่ะตอนนี้แยกกันอยู่แล้วค่ะแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันเป็นเดือนแล้วค่ะโอเคฮะถ้างั้นในแง่ของเวลาเกิดก็น่าจะชัดเจนแล้วล่ะแล้วก็คุณเองสุขภาพก็ถ้าจะมีปัญหาก็พวกอาการแพ้ต่างๆรวมถึงพวกทางเดินหายใจนะครับใช่ค่ะนะก็ถูกต้องฮะพฤหัสช่วงกลางคืนนี่แหละเมื่อกี้บอกว่า มีปัญหาแยกกับคนรักฟังผมให้ดีนะ ผมไม่เคยดูดวงให้ใครเลิกกันผมไม่เคยดูดวงให้ใครเลิกกันในดวงปีนี้บอกว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันมีสองนัยยะหนึ่งถ้าพยายามปรับถ้ามีโอกาสพูดคุยกับคนรักเก่าผมอยากให้ลองทำมันยังมีโอกาสที่จะสานสัมพันธ์กันได้และเหนือสิ่งอื่นใดก็คือด้วยดวงชะตาของคุณนั้นถ้าลักษณะการคบหากับคู่ครองอยู่กันอย่างมีระยะห่างเช่นไม่ได้เจอกันทุกวันหรืออยู่ใกล้ชิดกันเหมือนคนรักปกติจะทำให้ความสัมพันธ์ยืดยาวนะ อันนี้เงื่อนไขที่1พยายามทำตรงนี้ก่อนและ2สมมุติว่าถ้าไม่มีลมหวนกลับมาไม่ได้กลับมาคบหากับคนรักเดิมปีนี้
จะมีความรักใหม่เกิดขึ้นค่ะถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาข้องเกี่ยวค่ะนะแต่ด้วยพื้นดวงของเรานั้นเกณฑ์ความรักไม่ค่อยจะดีฉะนั้นหนเนี้ยคิดเยอะๆก่อนตัดสินใจค่ะนะแต่ผมอยากให้คุณให้น้ำหนักกับคนรักผมให้คุณให้น้ำหนักกับคนรักเดิมคือคุณเนี่ยคุณจะคิดเยอะในเรื่องที่ไม่ควรคิดไงนึกออกไอ้เรื่องที่คุณไม่ควรคิดเนี่ยคุณคิดอยู่นั่นแหละคุณคิดอยู่นั่นแหละจนบางครั้งต้องบอกว่าไม่ช้ามันช้าทำให้คุณไม่กล้าตัดสินใจแล้วก็พลาดเรื่องที่สำคัญไปนะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองหน่อยช่วงนี้ทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าครับเพิ่งได้งานนะคะเป็นผู้ช่วยครูอะค่ะโรงเรียนอนุบาลฟังให้ดีนะครับคุณ1คุณทำงานตรงกับเรือนชะตาและ2งานนี้ถ้าคุณตั้งอกตั้งใจแต่ความจริงช่วงที่ผ่านมาเกณฑ์งานคุณไม่ดีเลยนะถูกไหมในช่วงย่างสามคือช่วงนี้ยังคบอยู่กับแฟนนี่คือไม่ได้ทำงานนะคะเพราะว่าแฟนไม่ให้ทำคือดูลูกอย่างเดียวแต่ว่าพอแยกกันอยู่แล้วก็เลยหางานทำเพราะว่าคือไม่อยากน้อมเงินของเขาที่ต้องส่งอะค่ะเพราะว่าณตอนนี้ก็ไม่ได้คุยกันแล้วเป็นเดือนแล้วอะค่ะจ้ะคืออย่างงี้ฮะก็คือไม่ได้ติดต่ออะไรกันเลยคืออย่างช่วงที่ผ่านมาแหละถ้าทำงานก็จะมีปัญหาเยอะหรือการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะแต่ถ้าไม่ได้ทำก็โอเคแหละแต่ปีนี้ได้ทำในสิ่งที่ตรงกับเรือนชะตาแล้วก็เกณฑ์งานใหม่ขึ้นแล้วก็อาชีพนี้นะคุณตั้งอกตั้งใจทำไปเรื่อยๆผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตาคุณนะฮะค่ะนะฉะนั้นก็มาถูกทางแล้วความรักก็มีโอกาสจะได้เริ่มต้นใหม่และของคุณเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงนะที่แฟนจะสูงวัยกับคุณพอสมควรค่ะนะค่ะขอบคุณมากอยากฝากอยากจะทำบุญเสริมอะค่ะปีนี้ผมฝากระวังทำงานใหม่ระวังไปมีปัญหากับคนนะหมายถึงเพื่อนร่วมงานให้คุณระมัดระวังเรื่องของคำพูดหน่อยแล้วก็หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวค่ะนะระวังพวกกล้ามเนื้อกระดูกนะโอเคจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่อกันที่ SMS นะคะคุณประวิทย์11กุมภาพันธ์2500นะคะเวลาเกิด6โมงตรงวันจันทร์จะหมดหนี้สินไหมคะอย่างนี้ปีนี้ย่าง59นะครับปีนี้ดีขึ้นจริงๆครับตั้งแต่ช่วงครึ่งปีเข้าครึ่งปีหลังไปแล้วถึงไม่หมดก็เหลือน้อยและไม่เหนื่อยเท่าช่วงที่ผ่านมาครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่2มีนาคม2511ค่ะเวลาเกิด3ทุ่มตรงวันเสาร์ถามโชคลาภแล้วก็อาชีพนะคะขายเสื้อผ้าจะหมดหนี้เมื่อไหร่ตอบแยกส่วนกันนะครับอาชีพที่ทำดีแล้วนะครับพัฒนาไปเรื่อยๆหาแหล่งต้นทุนหาแหล่งที่ราคาถูกนะครับตามเทรนด์แฟชั่นแล้วก็ขวนขวายช่องทางในเรื่องของการจัดจำหน่ายแต่สภาพคล่องนั้นยังคงเป็นปัญหาครับแต่ปีนี้ยังดีหน่อยตรงที่ว่าคือปีที่แล้วเนี่ยมีแต่ในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรค่าใช้จ่ายจะมากแต่ปีนี้ค่าใช้จ่ายถึงจะยังมีอยู่หรือภาระหนี้ที่มีอยู่แต่ปีนี้เงินเข้านะครับสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังและหลักการทำบุญเสริมวัดวาอารามแห่งไหนถ้ามีการจัดโครงการอุปสมบทนะครับให้กับภิกษุหรือสามเณรเนี่ยที่อาจจะขาดแคลนทุนทรัพย์หรือว่าจัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมวงศานุวงศ์นะครับอันนี้ให้ไปร่วมถวายปัจจัยในส่วนนี้นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณยศวัฒน์นะคะ15พฤศจิกายน2519เวลาเกิด 5:13 นวันจันทร์ถามสุขภาพแล้วก็โชคลาภปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับจันทร์ก็เนี่ยสายตาความดันระบบเลือดนะครับซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจแล้วก็ปัญหาในเรื่องของพวกกล้ามเนื้อเสี่ยงโชคไม่ว่ากันฮะซื้อติดไว้งวดละใบแต่ปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยซื้อกรรไกรตัดเล็บถวายพระสงฆ์ SMS ต่อมาค่ะทะเบียนรถ716ค่ะโสรสนะมั่งคั่งสมปรารถนาและมีโอกาสได้ทำอะไรที่เป็นสเกลใหญ่ๆด้วยแต่โทษทุกเสาน้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข7เบอร์โทรศัพท์88กับ65ใช้เบอร์หลังเป็นหลักเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคเลขบ้าน59ค่ะอันนี้เป็นเลขมงคลสำหรับคนไทยอยู่แล้วนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จ SMS ต่อมาค่ะคุณจิราพร24เมษายน2537เวลาเกิด 5:39 นาทีวันอาทิตย์มีโชคไหมคะไม่มีครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณอัธพร1กันยายน2518เวลาเกิด2ทุ่มตรงวันจันทร์งานกับโชคลาภ
วันจันทร์นะครับปีจอนตอนนี้ย่าง40งานไทยดีนะครับปีนี้มีโอกาสถ้าเป็นลูกจ้างก็อาจจะมี career path สายความก้าวหน้าผู้การโปรโมทเกณฑ์ได้รับมอบหมายสิ่งใหม่ๆหรือถ้าคิดอยากเปลี่ยนแปลงก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่ให้ระวังหนึ่งในเรื่องของปัญหาพวกเอกสารสัญญาแล้วก็คำพูดการเจรจาดีครับดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชลดา28เมษายน2546เวลาเกิดบ่าย 3:30 วันจันทร์เปลี่ยนชื่อค่ะชื่อไหนดีเดิมคือชลดาOkay. เป็นชื่ อชื่อแรกกมลทันยอหญิงกรันค่ะนามสกุลทองล่าโอเคไม่ผมไม่ชอบชื่อที่สองสะกดเหมือนกันเลยแต่เป็นจอจันกรันอันนี้เข้าท่ากว่าสุดท้ายชื่อที่สามบงกฎกรกรสะกดด้วยนอหนูกรันฟังให้ดีนะครับชื่อทั้ง3ชื่อเนี่ยจะต้องมีคำแปลนะจะต้องมีคำแปลที่เป็นมงคลนะครับถ้าเกิดทั้ง3ชื่อมีคำแปลจริงๆไม่ได้ตั้งเองหรือประดิษฐ์ตัวอักษรแล้วมันไม่ได้ทำให้ความหมายของชื่อนั้นเปลี่ยนไปชื่อที่3จะให้ผลในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงดีกว่าแต่อย่างที่เรียนนะชื่อจะต้องมีคำแปลลองลงมาจะเป็นชื่อกมลทันตัวจอจานกาลันจ้ะ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่21มิถุนายน2508นะคะเวลาเกิด3ทุ่มกว่าวันจันทร์สุขภาพแล้วก็โชคลาภ21มิย2508 3ทุ่มกว่าวันจันทร์วันจันทร์ถูกต้องก็วันนี้หลายคนนะฮะของคุณเนี่ยดาวอังคารอยู่เรือโรคภัยไข้เจ็บด้วยแล้วก็ในแง่ทักษะเป็นดาวอายุก็พวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นพวกนี้นะครับแล้วก็ปัญหาพวกสายตาความดันระบบเลือดอันนี้ในพื้นชะตาระยะยาวและแอบชำเลืองช่องท้องด้วยนะครับส่วนในเรื่องการเสี่ยงโชคนั้นปีจอนี้ไม่เด่นจ้ะ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่14มกราคม2520เวลาเกิดเที่ยง5นาทีวันศุกร์นะคะจะไปทำงานด้านบริหารและคุมงานก่อสร้างดีหรือเปล่าเราก็รวมไปถึงการเงินด้วยปีนี้มันมีเกณฑ์ในเรื่องการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่องงานนั่นแหละนะครับย่าง39ถามว่าถูกโฉลกไหมก็ไม่ได้เด่นในพื้นชะตานะฮะถ้าเลือกได้พวกงานคอนสตรัคชั่นก็ไม่เชียร์และปีนี้ถ้าไปมันก็จะมีปัญหาเยอะพอสมควรนะในเรื่องของงานนะครับของคุณจริงๆแล้วธุรกิจที่เด่นกว่าฝากไว้พิจารณานะครับเกี่ยวข้องกับพวกของกินสิ่งสวยงามความบันเทิงหรือว่าจะเป็นพวกอพาร์ตเมนต์บ้านเช่าที่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ครบครันให้กับคนที่มาเช่าใช้บริการบันเทิงไม่ใช่กลางคืนนะฮะหมายถึงพวกหนังเกมอันนี้จะเด่นกว่าปีนี้เหนื่อยหน่อยในเรื่องของงานหาโอกาสนะครับไปบูรณะซ่อมแซมห้องน้ำหรือว่าถ้าใครมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไปขัดห้องส้วมที่วัดนะโทรศัพท์66ค่ะ66เก็บเงินไม่ได้นะฮะส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องรักๆใคร่ๆอันนี้เตือนให้ระวังถ้าชอบไม่ว่ากันทะเบียนรถ9348คู่หน้าดีฮะขยันและสำเร็จแต่คู่หลังเป็นคู่ศัตรูทำอะไรจะติดขัดล่าช้าสุขภาพพังเดินหายใจคำพูดก็ต้องระวังอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่เลข8 SMS ต่อมาค่ะคุณหมูค่ะเสาร์ที่16เมษายน2509นะคะเวลาเกิดเที่ยง12นาทีวันเสาร์ครับผ่าตัดหลังครั้งที่3แล้วบอกว่าท้อมากเงินเก็บก็หมดเริ่มเป็นหนี้ทุกอย่างจะดีขึ้นหรือเปล่าสักครู่นะครับวันเสาร์ด้วยพื้นชะตาของคุณเนี่ยกาลกินีสัมพันธ์ถึงในเรื่องของพวกกระดูกพวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งดาวอังคารก็อยู่เรือนโรคภัยใกล้เจ็บพวกกล้ามเนื้อกระดูกมันเชื่อมถึงกันหมดเลยของคุณแต่ปีนี้ขอให้เชื่ออย่างนี้นะครับหมอเป็นมนตรีอังคารเป็นสีในแง่ของการรักษาพยาบาลทัศน์สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยยังอยู่ในช่วงอายุย่าง49ตอนนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะดีขึ้น
ดีขึ้นนะก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ในแง่ของการทำบุญเสริมช่วงเวลานี้นะถ้ามีโอกาสบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้รวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ